ดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับรถใหม่ของเราครับตื่นเต้นมากเพิ่งไปเอามาเมื่อคืนแล้วก็มาอยู่กับเต็นท์ที่ขายแต่ FD นะครับเพราะว่าเราจะมาขอความช่วยเหลือเขาครับในการทำรถคันนี้ครับกับกล้องยังไงวะกับกล้องไม่ได้ครับไม่เป็นไรนี่ครับเกียร์ธรรมดาเบาะผ้าตรงรุ่นออปชั่นโลเจอกูแน่เดี๋ยวพาดูนี่พาดูเดิมสนิทสีเดิมดูยังไงว่าสีเดิมนี่นะครับพวกตามขอบตามซอกเนี่ยจะไม่มีรอยพ่นเห็นปะจะไม่มีรอยพ่นสีเดิมทั้งคันนะครับมีแค่ชิ้นเดียวที่เจ้าของซ่อมมาคือชิ้นนี้ดูก็ออกแล้วตาเปล่าสีจะไม่เท่ากันนิดนึงเดี๋ยวเก็บใหม่ไม่เป็นไรไฟท้ายเดิมสวยมากผมได้มาแบบรถมือเดียวนะครับแล้วก็มีครับนี่ครับโชว์ครับว่าเป็นเศรษฐีต่างจังหวัดนะครับเขาฮิตกันสมัยนั้นคือใส่ตัวครอบแล้วลอกออกมาแล้วไม่เป็นรอยเห็นปะกาวมันไปดึงสีออกมากระจกก็ลอกเนี่ยให้ดูผมก็เดาว่าเขาก็ใส่มาเหมือนกันในตัวครอบกระจกเนี่ยแล้วสีมันเลยหลุดออกมาดึงโหดมากเลยอะเดิมที่เซ็งคือเจ้าของทำกุญแจหายครับมีแต่กุญแจดอกสำรองดอกเดียวแต่ดูภายในดีเดิมๆนะนี่เดิมๆหมดเลยนะผมยังไม่ทำอะไรเลยนะเพิ่งซื้อมาเลยนี่หัวเกียร์ใช้จริงเห็นไหมสภาพนี่เป็นทุกคันครับ Civic FDผ้าหลังคาคือสวยมากเบาะก็คือสวยมากแทบไม่ได้นั่งเลยนะเบาะหลังนั่งน้อยมากนี่เบาะคนขับครับไม่มีติดลมไม่มีอะไรลอยสีนิดหน่อยวิธีการซื้อรถของผมก็คือเน้นให้มันเป็นแบบเดิมที่สุดเท่าที่จะเดิมได้แต่ก็เข้าใจแหละรถมันเก่าแล้วแล้วก็เสียงติดประตูนะครับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผมเสียงมันต้องไม่แปลกนะทุกบานต้องเสียงคล้ายกันเครื่องก็เดิมนะครับคันนี้ตอนไปลองนะครับมีหัวเผาลั่นนะต้องเอามาเก็บดูหัวเผาลั่นเช็คยังไงหัวเผาพังเวลาเลี้ยวสุดครับมันจะมีเสียงแกะแกะแกะนี่ห้องเครื่องเรียบร้อยมากเห็นไหมแล้วก็พวกซอกยางเดิมหมดเลยผมชอบนะไอ้สกปรกตัวเนี้ยแปลว่ามึงไม่เคยบิวเว้ยคือรถบ้านจริงๆข้อดีของคันนี้คือทะเบียนเพิ่งขาดเลยครับแล้วเขาก็ต่อให้เราแล้วเรียบร้อยไม่ 2,400 จะว่าเยอะก็เยอะครับจะว่าน้อยก็น้อยรถปี07ไม่ 200,000 นี่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่มากแต่ว่าถ้ารถสภาพมันดีเนี่ยมันก็โอเคนะเหตุพอดีตรงนี้นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งของการดูว่ารถสีเดิมไหมส่วนใหญ่เขาจะลอกอันนี้ออกครับถ้าไม่ทำสีเอ้ยถ้าทำสีเนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้ทุกคนอาจจะสงสัยนะว่ามันคือสติ๊กเกอร์อะไรมันคือสติ๊กเกอร์จากโรงงานครับที่เขาแปะเอาไว้ถ้าสีเดิมมันจะอยู่แปลว่าอันนี้ไม่โดนแน่ๆตรงเนี้ยแต่ตรงอื่นไม่รู้เราเล่นแล้วแต่รุ่นนะบางคันก็จะแปะคนละที่กันส่วนใหญ่แล้วแต่คันเนี่ยตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้สีเดิมยังไม่ต้องไปดูตรงอื่นเลยครับดูแค่ตรงเนี้ยไม่งั้นมันจะเป็นรอยนะถ้าสมมุติว่าเขาปิดพ่นอ่ะมันจะเป็นรอยว่าเขากันไว้อันนี้ไม่มีจะเก็บนะครับก็จะอาจจะเก็บเป็นชนหน้าที่มันมีรอยพวกนี้ไฟหน้านี่น่าจะต้องเปลี่ยนชิ้นเลนเขาเหมือนไปเคลือบเล่นมาเนี่ยเหมือนพ่นแล็กเกอร์ทับแล้วก็เก็บสีพวกนี้นี่จะพยายามไม่ยุ่งกับสีเดิมนะครับจะเก็บสีเดิมเอาไว้จะแก้แค่งานที่มันไม่เรียบร้อยไอ้กันชนท้ายอย่างเงี้ยจะเก็บที่สีมันไม่เท่ากันเอามือเปิดซึ่งก็ไม่ได้เยอะครับเก็บนิดๆหน่อยๆข้างเนี้ยไม่ต้องพ่นอาจจะแค่ขัดพ่นก็ได้แม่งเป็นคราบเหมือนกันวะลอกมาโหดมากเลยแต่พวกยางกันโครงเนี่ยยังอยู่ครบมาเลยบางโคนล้อเนี่ยเดี๋ยวจะใส่กระทะแล้วก็พวกนี้เดี๋ยวอาจจะเอาออกมาทาดำให้มันเรียบร้อยหน่อยฟิล์มก็น่าจะลอกครับอยากให้มันเป็นโลสเปคจริงๆเ
ดี๋ยวอาจจะดูก่อนว่าจะติดฟิล์มเขียวใสไหมหรือยังไงแต่โดยรวมคันนี้ผมว่าหล่อขับไปเอามาเมื่อคืนครับนี่อย่างไรพวกรอยหินอันนี้อาจจะไม่เก็บนะให้มันอยู่เดิมๆไปอ่ะให้มันเป็นสีเดิมอาจจะขัดให้มันเงาขึ้นมาหน่อยผมเป็นโรคจิตกับสีเดิมครับขี้นกก็อาจจะเอาไว้ครับเอาไว้ทำเหี้ยเลยเดี๋ยวจะเอาออกนะครับเดี๋ยวมันเป็นคราบเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังกุญแจไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวแม่กุญแจมาให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยดูนะเฮ้ยกุญแจอยู่วะนึกว่าพี่เขาย้ายรถแล้วอึ๊บแอร์เย็นใส่ CLV ไงนุ่มๆไม้2004นะครับเดี๋ยวจะทำให้สภาพแม่งน้อยกว่า2004ครับแล้วเขาสวยแต่ไม่ต้องกอนะกอทำไมก็ไม่รู้ไม้200,000ผมว่าก็เมคเซนส์กับการใช้รถมันจะยิ่งเป็นการันตีนะว่าคุณใช้รถมา240,000โลแต่สภาพรถคุณยังดีอย่างเงี้ยแปลว่าคนดูคุณดูแลรถประมาณนึงนะไม่ปล่อยให้รถเละเพราะปกติจะเละเลยครับเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยไม่มีอะไรแตกหักมีกระจกไฟฟ้าฝั่งคนนั่งไม่ทำงานหรือมอเตอร์ดูมีนี่หลุดไปก็คงจะหมุนบ่อยแต่ดูปุ่มดูอะไรนะครบหมดเลยนะชัดหมดเลยวิธีดูรถของผมมันจะลิงก์กับหลายปัจจัยนะไม่ใช่แค่ว่ารถมันสวยแล้วเราเอามาไม้มันน้อยแล้วเราเอามาหรือมือมันน้อยแล้วเราเอามาแต่เราเอามาด้วยความที่มันต้องประกอบกันหลายๆปัจจัยทั้งเลขไม้ทั้งลำดับที่แล้วก็ทั้งสภาพรถแล้วก็ปีรถเนี่ยทุกอย่างใช้ได้ไม่มีอะไรแตกหักครับอันนี้ปกติไม่รอดครับตัวล็อกอันนี้พังหมดแทบทุกคันถ้าคนขับ FD ผมมั่นใจว่ารู้ตัวนี้ชอบพังกับหัวเกียร์นี่ก็ทะลุละถุงเกียร์แต่ถุงเกียร์ขาดอยู่จ้ามันก็น่าเบรกมือเป็นทุกคันครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ชอบหักครับคุณที่ล็อกแก้วครับคันนี้ไม่หักนะครับล็อกปกติทุกอย่างสวยงามตามท้องเรื่องวิทยุฟังได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะเอาวิทยุเอาไอ้นี่มาลองซีดียังไม่ได้ลองเดี๋ยวจะลองซีดีครับดูจุดบุรีนะครับมีที่เก็บของตรงนี้ที่เก็บอะไรไม่ได้เลยสภาพดีมากดีมากๆปิดก่อนแล้วแถมพวงมาลัยมาด้วยไม่กล้าเอาออกเดี๋ยวค่อยเอาออกเนี่ยสภาพดีแบบสภาพดีตะกอนดูดิปกติเขาชอบเล็บจิกกันนะครับไม่มีรอยนะครับมีคราบสปอตไลท์ครับสวิตช์สปอตไลท์ก็มีครับอ้าวพอพูดไรเฮียหลุดเลยแผ่นตาข้างใครเตะเดี๋ยวต้องใส่ใหม่เคลียร์หลุดนี่ไงกลัวหาว่าดีเกินไปหลอกลวงมันก็ต้องหลุดบ้างแหละถ้าไปโดนพี่เขาปรับเบาะชิดมากเมื่อกี้มันก็ต้องเตะสินี่แฟนขาดคัดยังดีอยู่เลยเพราะว่าลองขับมาตอนกลางคืนขับดีมากมีช่วงล่างคือหัวเพาที่ดังแล้วก็ลูกหมากกันโค้งเขาสั่งมาให้ด้วยเขาน่ารักมากเลยอ่ะเขาเหมือนจะเปลี่ยนแต่เขายังไม่ได้เปลี่ยนครับเบิกมาหมดเลยนะครับนี่คายาบ้านะครับแล้วก็มีกองน้ำมันเครื่องวางอยู่เดี๋ยวจะถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยเลยเป็นไงครับเจอกันแน่ low option FD นี่นะครับที่มาหาที่นี่เพราะว่าเขามีอะไรของ FD เยอะนะครับแบบเดิมๆสแตนดาร์ดอันนี้เป็นแบบที่ทิ้งนะมีอันแบบอยู่ในห้องนี่เพราะเขาขายแต่ FD นี่ FD 2นะย้ายมี FD หมดเลยในห้องนี้ก็มีของ Civic FD เยอะมากที่เขาเก็บเอาไว้เราก็มาที่นี่เลยครับง่ายครับแล้วก็ช่างที่ประกอบทุกวันแม่งก็คงเสียละสำหรับการประกอบนะครับแล้วเขาก็เบิกอะไรมาไว้หมดเลยพวกคิ้วยางขอบกระจกอะไรมีหมดเราได้ไม่ต้องปวดหัวมาที่เดียวทำทีเดียวให้เสร็จนะเบิกมาหมดเลยของ Honda ของอะไรเงี้ยดูหัวเกียร์มีปะเกียร์ธรรมดาของเราเละละเนี่ยพวกจอง Navigator ตรงรุ่นก็มีนะเดี๋ยวเจอ
ทำให้เนียนเลยผมไม่เอานะทางซิ่งอะไรแบบนี้ไม่ใช่ทางผมครับเดี๋ยวเจอตัวโลเขางงเลยบอกจะใส่ล็อกกระทะฮะจะใส่ล็อกกระทะจริงเหรอเดี๋ยวเจอรอดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไง